สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพมิกโพสสงสารลูกชายน้องเปรมไม่สบายเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับครอบครัวของมิกบรมวุฒและภรรยาคนสวยเบนพรชิตากับลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องปริมน้องปรามและน้องเปรมครอบครัวนี้แม้ว่าจะวุ่นวายหน่อยๆเพราะว่ามีสมาชิกเยอะแต่ขอบอกเลยครับว่าเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานและความอบอุ่นมีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบ5คนพ่อแม่ลูกออกมาให้แฟนคลับได้กดไลค์กดหัวใจกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับแต่ล่าสุดก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับอดสงสารไม่ได้เลยล่ะครับเพราะว่าน้องเปรมนั้นไม่ค่อยสบายหน้าจ่อยไปเลยโดยมิกโพสต์ภาพน้องเปรมที่ทำหน้าเศร้าๆพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าสงสารเด็กไม่ค่อยสบายมีไข้กับท้องเสียครับโถโถโถคนเก่งของพ่อสู้ๆนะลูกหายไวๆนะครับแล้วอย่าเอาทุกอย่างเข้าปากอีกนะครับลูกแฮชแท็กเก็บไว้ให้ปริมปรางเปรมดูตอนโตแอสไซพรชิตางานนี้ก็มีพี่ๆแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอให้น้องเปรมหายไวๆกันเป็นจำนวนมากเลยว่าโถลูกชิ้นของป้าหมดสภาพเลยหายไวๆนักคนเก่งอีกท่านบอกว่าหายไวๆนะอีกท่านบอกว่าแก้มยุ้ยมากอีกท่านบอกว่าหายเร็วๆนะครับน้องเปรมเป็นต้นอย่างไรทางทีมงานก็ขอให้น้องเปรมหายไวๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ